รู้คู่บ้านแล้วล่ะครับนี่นะครับเราจะเทคอนกรีตลงไปบนแผ่นทีนะครับเราจะต้องทาน้ำยาประสานปูนฉาบโขกตราช่างรูคู่บ้านนะครับทาน้ำยาประสานปูนก็ถูกแบ่งแล้วก็ใส่ลูกกลิ้งนะครับใส่ภาชนะใส่ถังแล้วก็ลูกกลิ้งแบบนี้นะครับเราจะต้องทาลงไปบนแผ่น EVD บนเหล็กหรือบนไวเมทต่างๆก่อนนะครับทาจนทั่วบริเวณนะครับนี่คือการทานั้นก็จะเห็นขาวๆอยู่นะครับเย็นขาวๆนี่แหละนี่คือน้ำยาที่ทาไว้แบบชุ่มๆนะครับที่ทาด้วยนี่ครับน้ำยาประสานปูนฉาบโฟมนะครับทาแบบชุ่มๆแล้วก็ตอนนี้ก็คอนกรีตผสมเสร็จนะครับจากซีแพคนั้นก็จะใส่รถนะครับเพราะไม่สามารถที่จะลากท่อมาถึงนี่ได้นะครับก็จะเข็นมาแล้วก็เทนี่ครับโอ๊คนี่ครับลงไปในบ่อนะครับเป็นการหนุนด้วย EPD แล้วก็เทนะครับนี่ครับเทคอนกรีตนะครับส่วนนู้นนะครับเขากั้นไว้แล้วก็ถมทรายเพื่อเป็นการปรับและหนุนนะครับก็นี่คือขั้นตอนนะครับขั้นตอนหลักๆทวนขั้นตอนนะครับก็คือการที่เราปรับพื้นบ่อเสร็จนะครับก็คือทากาวต่อเคลือบโฟมลงไปที่พื้นแล้วก็วางแผ่น EPD วางแผ่น EPD โฟมลงไปยึดด้วยกาวต่อเคลือบโฟม2ชั้นต่อแต่ละชั้นนั้นก็จะต่อด้วยกาวต่อเคลือบโฟมหลังจากเสร็จก็จะวางไวเมทวางไวเมทเสร็จก็จะทาด้วยน้ำยาประสานปูนฉาบโฟมหลังจากทาน้ำยาประสานปูนฉาบโฟมเสร็จก็จะคอนกรีตมาทีเท่านั้นเราจะได้หนุนบ่อหรือหนุนพื้นให้สูงขึ้นด้วย EPD โฟมและกาวต่อเคลือบโฟมแล้วก็เสริมการยึดเกาะด้วยน้ำยาประสานปูนฉาบโฟมกับคอนกรีตท่านที่สนใจหรือการใช้งานแผ่น EPD ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ผมครับสัญชัยขนาดช่างรูปคู่บ้าน0917893563 LINE @สัญชัยครับ